โดยทางเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีค่ะเข้าไปตรวจสอบเล้าเป็ดนะคะของนายจำลองซาทรงค่ะในตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะว่าเป็ดปักกิ่งค่ะที่เลี้ยงไว้กว่า20ตัวเธอบอกว่าตายเนี่ยยกคอกเลยนะคะไม่ทราบสาเหตุอันนี้ไก่นะค่ะอันนี้ไก่ค่ะไก่ยังไม่ตายแต่เป็ดแต่ตายยกคอกไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็เก็บซากเป็ดอ่ะพร้อมกับอาหารที่เจ้าของเนี่ยนำมาเลี้ยงเป็ดไปตรวจสอบด้วยก็คาดว่าอีกประมาณ1สัปดาห์เนี่ยน่าจะรู้ผลแต่ว่าในเบื้องต้นก็คาดว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดนะคะเป็นเพียงสัตว์ปีกป่วยตายตามปกติค่ะไปฟังเสียงปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีกันค่ะทางศูนย์เนี่ยได้เก็บซากไก่ไปตรวจซากเป็ดต้นครับซากเป็ดไปตรวจพร้อมกับอาหารไปส่งตรวจอยู่ครับคาดว่าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งคนที่จะออกมาครับจากสร้างความหวั่นไหวไหมครับดูจากลักษณะอาการที่ตายพร้อมกันแล้วของคุณลุงเนี่ยเป็ดคุณลุงเนี่ยประมาณสัก2หรือ3ปีในบริเวณนี้มาแล้วจากที่อยู่เนี่ยมีสัตว์มีสัตว์ปีกเนี่ยคือไก่เลี้ยงอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้น่าจะไม่ใช่โรคระบาดเป็นแค่สัตว์ปีกป่วยตายปกตินะครับได้ต้องรอผลการตรวจสอบกันต่อไปทางด้านของนายจำลองซาทรงค่ะเจ้าของเป็ดเนี่ยแหละก็บอกนะคะว่าในตอนเย็นของวันที่24เมษายนเนี่ยก็เอาข้าวไปให้เป็ดกินตามปกตินี่แหละพอรุ่งเช้าเนี่ยก็พบเป็ดตายยกคอกันเลยทีเดียวอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะนะคะเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงของอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเดี๋ยวต้องหาสาเหตุต่อไปนะครับ